ย้อนหลังก็ได้นะครับเหรียญนี้ FC จากจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่งมาขายเป็นเหรียญ1บาท1เหรียญนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวแกะกล่องดูกันเลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับรับชมกันต่อไปเลยนะครับอันนี้กล่องเช็คเรียบร้อยนะครับกล่องยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวแกะในไลท์แกะในไลท์นี้เลยนะครับนี่นะครับก็แกะให้ดูสดๆเลยนะครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะครับเหรียญ1บาท1เหรียญนะครับเป็นเหรียญ1บาทที่FC ที่ได้รับชมคลิปนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับร้านผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ส่งมาขายได้นะครับเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปกันเร็วๆเลยนะครับเหรียญ1บาท1เหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้ที่ส่งมานะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2562นะครับส่งมา1เหรียญถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็เหรียญละ700นะครับนี่นะครับการส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นเลยใครที่ให้ทำใบรับประกันก็คืออย่าไปคุยนะครับมิจฉาชีพอย่างเดียวนะครับเพจผมไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายเนี่ยแกะจากกล่องเลยนะครับ อันนี้คือเพิ่งแกะจากกล่องนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะไปนะครับเป็นเหรียญที่ FC สมุทรปราการส่งมาขายการจะขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมาแล้วก็แจ้งเลขที่บัญชีแบบนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับคราวนี้มาดูความพิเศษของเหรียญ นะครับเหรียญ นี้พิเศษยังไงถึงซื้อเหรียญละ700นะครับอันนี้เพิ่งแกะนะครับ1บาทปีพ.ศ. 2562ขอบเหรียญด้านนี้ปกตินะครับขอบเหรียญด้านก้อยปกตินะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้เคยมีดัดแปลงนะครับขอบเฟืองก็ปกตินะครับเดี๋ยวดูดีกว่านะครับ เหรียญนี้ FC สมุทรปราการส่งมาขายนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอส่องดูหน่อยนะครับว่ามีการตกแต่งหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้ขอบสวยนะครับโอเคนะครับก็ทำไมต้องตรวจสอบนะครับผมเคยเจอเหรียญดัดแปลงนะครับผมเคยเจอเหรียญดัดแปลงนะครับอันนี้เป็นเหรียญ1บาทนะครับที่ส่งมาขาย เหรียญนี้ผมซื้อในราคาเหรียญละ700นะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2562นะครับโอเคนะครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์นะครับเหรียญ1บาทรุ่นใหม่น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากคุณกิติพงศ์นะครับคุณกิติพงศ์สมุทรปราการนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2562พระเศียรตรงนะครับอันนี้คือพระเศียรตรงที่ผมทำคลิปรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีพ.ศ. อื่นๆจะซื้ออยู่ที่เหรียญละ500นะครับแต่ว่าพอดีปี62ผมยังไม่เคยมีนะครับก็เสนอราคาไปเหรียญละ700นะครับแล้วก็คุณกิติพงศ์ก็ส่งมาขายโอเคนะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้คุ้นเคยไหมครับเดี๋ยวขอถามหน่อยเหรียญแบบนี้คุ้นเคยหรือเปล่า FC ที่รับชมอยู่นะครับเคยใช้ไหมครับผมคิดว่าเกือบทั้งหมดเคยใช้เหรียญแบบนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับนี่นะครับแล้วก็
ป็นเหรียญที่ผิดพลาดด้วยนะครับผมไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญ1บาทปี62ผมรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญพระเศียรตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนคือส่งมาขายได้จริงๆนะครับแล้วก็มีการพบเจอจริงๆอันนี้ปกติเหรียญ1บาทเหรียญ1บาทที่เราใช้กันอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญ1บาทปกติที่เราใช้กันจะเป็นพระเศียรกลับถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้คือปกตินะครับอันนี้แตกต่างชัดเจนนะครับนี่นะครับปี62พระเศียรตรงนะครับได้มาแล้วนะครับเหรียญนี้ง่ายๆนะครับซื้อขายง่ายๆนะครับเนี่ยส่งมาส่งเหรียญมาให้ผมผมตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยอันนี้คือผมเช็คไปในตัวแล้วนะครับผมทำคลิปรีวิวเพื่อที่จะได้แบบให้เพื่อนๆ FC ได้มีความรู้ได้แบบไปค้นหาด้วยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาสังเกตยังไงถึงขายได้นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับใครเจอเหรียญที่ผ่านมือมาก็ลองหมุนดูง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเป็นปี61จะซื้ออยู่ที่เหรียญละ500เริ่มต้นนะครับ61 63 64 64ก็พบเจอบ่อยนะครับแต่ว่าปี62ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วผมก็ยังไม่มีผมก็เลยขอซื้อเหรียญละ700นะครับก็ราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับถ้าเกิดว่าพอใจที่จะขายผมก็ยินดีรับซื้อเนี่ยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีโอเคนะครับแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้นะครับจบไลฟ์ผมโอนเงินให้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าการขายเหรียญไม่จำเป็นต้องทำใบรับประกันนะครับนี่นะครับอย่าทำเด็ดขาดนะครับใบรับประกันอันนี้ปี62นะครับโอเคนะครับไม่แน่ใจว่าคุณกิตติพงศ์น่าจะไม่ได้ดูคลิปนะครับเพราะว่าตามที่คุยกันอ่ะค่อนข้างจะยุ่งนะครับคุณกิตติพงศ์ก็รู้สึกว่าจะทำงานออกพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าทำงานอะไรนะครับแต่การพูดคุยคร่าวๆนะครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาขายก็คือเหรียญเนี่ยคือติดต่อไว้นานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเจ้าของเหรียญไม่ว่างที่จะจัดส่งนะครับพอดีเพิ่งจัดส่งให้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นเหรียญที่เจอจริงๆนะครับบางคนยังบอกว่าเอ้ยยังทำคลิปหลอกอยู่อีกเหรอนะครับ ไม่ได้ทำคลิปหลอกนะครับทำคลิปซื้อจริงนะครับเหรียญก็เจอจริงๆนะครับอันนี้ปี62นะครับเหรียญที่ผมเคยได้มาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ1บาทรุ่นใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่าเหรียญนี้เป็นปี64เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามีโอกาสพบเจอทุกปีพ.ศ.อันนี้ปี64ส่งมาขายประมาณเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือนแล้วแหละนะครับอันนี้ก็มีการพบเจอจริงๆลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ1บาทเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะของพระเศียรตรงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญในลักษณะนี้นะครับใครมีเหรียญ1บาทที่เป็นพระเศียรตรงนะครับแล้วก็อยากจะส่งมาขายก็ให้ทำแบบนี้ดีกว่านะครับเอาตะเกียบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผ่าตรงกลางแล้วก็เราตั้งด้านก้อยให้ตรงนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีแบบนี้อยากจะขายนะครับอยากจะสอบถามราคาอยากให้ทำแบบนี้นะครับผมจะดูง่ายนะครับคือการเช็คเหรียญน่ะเราตั้งด้านก้อยให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาให้ผมนะครับถ่ายเป็นคลิปหมุนนะครับเนี่ยตั้งด้านก้อยแล้วเราก็หมุนนะครับเห็นไหมครับหมุนมาแบบนี้นะครับแล้วผมจะประเมินราคาตามลักษณะของเหรียญ นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรง 100% น่ะก็เริ่มต้นที่เหรียญละ500แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของ1บาทที่เป็นพระเศียรขวางอันนั้นซื้อ200นะครับ200 250 300แล้วแต่สภาพนะครับอันนี้เป็นปี64นะครับย้ำนะครับว่าพบเจอได้ทุกปีพ.ศ.นะครับเหรียญรุ่นใหม่ก็พบเจอได้นะครับอันนี้ปี64นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเช็คเหรียญที่ส่งมาเมื่อกี้นะครับเหรียญที่ส่งมาวันนี้นะครับเหรียญนี้ปี62นะครับเนี่ยผมเพิ่งแกะกล่องเช็คเหรียญเลยนะครับเนี่ยเราตั้งเหรียญแบบนี้นะครับตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับอันนี้ปี62นะครับปี62 เราตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วเราก็หมุนนะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาให้ผมนะครับเหรียญนี้จะตรงกว่าเหรียญเมื่อกี้นะครับเหรียญนี้ถ้าดูดีๆจะเป็นเกือบตรงนะครับ
มันจะเอียงไปทางนี้สักหน่อยนะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยคือจะตรงกว่านะครับเนี่ยเราดูด้านก้อยเราตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วก็มันจะดูง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือพบเจอจริงๆนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญรุ่นใหม่เดี๋ยวผมขอหาเหรียญแป๊บนึงนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อก็จะเป็นพระเศียรตรงนะครับแล้วก็เป็นขวางนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้นะครับนี่นะครับก็มีโอกาสพบเจอได้ในหลายลักษณะนะครับอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้นะครับนี่ตั้งด้านก้อยพยายามตั้งด้านก้อยให้ตรงนะครับแล้วเราหมุนนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นลักษณะของพระเศียรขวางนะครับก็คือผมอยากจะสื่ออะไรนะครับคือผมอยากจะบอกว่าโอกาสผิดพลาดมันมีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือส่งมาขายทั้งนั้น ผมไม่ได้มาทำคลิปหลอกนะครับผมมาทำคลิปรับซื้อแล้วก็ให้ความรู้กับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็ชอบสะสมนะครับอันนี้คือเป็นได้หลายรูปแบบนะครับคือเราจะค้นหาเหรียญในแนวนี้เพื่อที่จะเก็บสะสมก็ได้หรือว่าเราจะค้นหาเพื่อที่เราจะเอามาขายก็ได้นะครับมันได้หลายรูปแบบนะครับบางคนเขาก็หาเพื่อสะสมนะครับแต่ว่าบางคนหาไม่ได้เขาก็ใช้วิธีซื้อเอานะครับเหรียญแบบนี้ก็มีออเดอร์มีสั่งผมมาเยอะนะครับนี่นะครับผมก็เลยต้องมาทำคลิปรับซื้อยังไงอะครับ เพราะว่ามีลูกค้าสั่งมานะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้มีพบเจอจริงๆแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรง 100% นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญในลักษณะที่อีกหนึ่งรูปแบบที่ผมรับซื้อนะครับย้ำนะครับว่าผมรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงๆนะครับอันนี้คือพบเจอจริงแล้วก็ส่งมาขายจริงนะครับเดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อสำหรับท่านที่รับชมหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับเป็น LINE นะครับหรือว่าใครที่รับชมทางเพจก็ติดต่อง่ายดายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าตาของเพจผมนะครับหน้าเพจนะครับใครที่จะส่งเหรียญมาเนี่ยง่ายๆเลยกดที่ส่งข้อความเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่ถามผมว่าจะส่งรูปทางไหนจะส่งรูปทางไหน ก็ส่งรูปทางข้อความไงครับนี่นะครับคือหลายๆท่านที่คอมเมนต์นะคือผมเห็นนะครับแต่ว่าพอผมไปตอบแล้วไม่รู้ท่านจะได้กลับมาอ่านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเนี่ยกดส่งข้อความเนี่ยหน้าเพจผมนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้แล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยกดส่งข้อความตรงเนี้ยนะครับเนี่ยกดไปเลยนะครับเนี่ยกดส่งข้อความนะครับแล้วก็จะเด้งมาที่ข้อความเพจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆก็กดเพิ่มรูปนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงด้านล่างเนี่ยนะครับกดเพิ่มรูปถ่ายนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมานะครับหรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอมาก็ได้นะครับเหมือนกับเห็นคุณกิตติพงศ์นะครับโอเคนะครับคุณกิตติพงศ์ได้รับเหรียญแล้วนะครับได้รับเหรียญเมื่อประมาณช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่มีเวลาแกะนะครับก็เลยมาแกะตอนดึกนะครับเห็นเหมือนคุณกิตติพงศ์เข้ามานะครับเข้ามาชมไลฟ์ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับก็ตกลงราคากันในราคาเหรียญละ700 บาทนะครับของถึงเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับอันนี้ของถึงเรียบร้อยนะครับก็การันตีได้นะครับว่าส่งเหรียญมาแล้วถ้าตรงปกแบบที่รับซื้อได้เงินจริงๆนะครับยกเว้นเหรียญที่ส่งมาเป็นเหรียญที่อาจจะมีการดัดแปลงมานะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าท่านดัดแปลงเหรียญนะครับคืออาจจะไปเจอเหรียญที่เขาดัดแปลงมาแล้วแต่เราไม่รู้ส่งมานะครับ
ถ้าผมตรวจสอบแล้วเป็นเหรียญดัดแปลงก็คือขออนุญาตส่งเหรียญคืนแล้วกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้แท้แน่นอน 100% นะครับเหรียญที่ส่งมาในไลฟ์นี้นะครับ1บาทพระเสียรตรงนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่พบเจอจริงๆนะครับโอเคนะครับเหรียญที่รับซื้อก็จะเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ผมรับซื้อเหรียญอื่นๆก็รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทผมรับซื้อเหรียญ10ปี31นะครับเหรียญ10ปี31ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับเนี่ยเหรียญ10บาทปี31แบบนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเบื้องต้นนะครับดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับก็คือเหรียญ10ปี31นะครับแต่ว่าเหรียญ1บาทซื้อแค่ปีพ.ศ.เดียวคือปี29นะครับอันนี้คือปี29ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150นะครับถ้าเป็นช่อฟ้ายาวก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400อันนี้คือ1บาทดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับส่วนเหรียญในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตหรือที่นักสะสมเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเออร์เลอร์ก็คือมันผิดพลาดอ่ะนะครับเหรียญเออร์เลอร์เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็เป็นเหรียญอีก1รูปแบบที่รับซื้อนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเหรียญพระเศียรตรงนะครับถ้าเป็นเหรียญ1บาทรับซื้อทุกปีพ.ศ.ถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับยกเว้นปีพ.ศ.เดียวคือปี39ที่เป็นเหรียญกาญจนาภิเษกนะครับถ้าเป็นเหรียญ1บาทปีกาญจนาภิเษกอ่ะยังไงก็เป็นพระเศียรตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือน่าจะพอเข้าใจแหละนะครับอันนี้ถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปเหรียญหมุนเวียนปกติพระเศียรตรงแบบนี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ตกลงในราคา700นะครับเหรียญกาญจนาภิเษกนะครับมีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเลยเหรียญกาญจนาภิเษกจะต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับแบบนี้ถึงจะขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญกาญจนาภิเษกเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับกาญจนาภิเษกเป็นรุ่นเดียวที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญ1บาทปีกาญจนาภิเษกแล้วเป็นพระเศียรตรงไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตื่นเต้นจนเกินไปนะครับถ้าเจอ1บาทกาญจนาเป็นพระเศียรตรงอ่ะเป็นเหรียญปกตินะครับ อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อบั่นทอนหรือว่าอะไรนะครับแต่พูดความจริงนะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงแบบเนี้ยคือปกตินะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆเจอเหรียญกาญจนาพิเศษ1บาทที่เป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับแบบเนี้ยถึงจะขายได้นะครับก็อธิบายกันง่ายๆนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากาญจนารุ่นเดียวนะครับเหรียญกาญจนารุ่นเดียวไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับจะต้องเป็นพระเศียรกลับถึงจะมีราคานะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับไม่มีคำถามก็เดี๋ยว น่าจะเข้าใจกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับส่งรูปเหรียญมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับก็ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมทยอยตอบกลับนะครับผมไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินนะครับผมเป็นแอดมินแล้วก็ผมเป็นทุกอย่างเลยนะครับ การตอบกลับอาจจะช้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็พยายามทยอยตอบกลับแล้วกันนะครับโอเคจะจบแล้วนะครับจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวให้ดูเหรียญอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ไลฟ์นี้นะครับส่งเหรียญมาขายเหรียญ1บาทเหรียญละ700นะครับนี่นะครับใครใช้ไปก็ได้แค่1บาทนะครับใครที่ไม่สังเกตเอาไปซื้อของก็มูลค่าแค่1บาทแต่ว่าถ้าท่านเสียเวลาสละเวลาสังเกตเหรียญสักนิดนึงนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาหมุนดูถ้าเป็นแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทรับซื้อจริงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปโอนเงินก่อนละกันนะครับฝากเพจไว้ด้วยนะครับเพจเล็กๆนะครับสลาลมคอย FC เพจเล็กๆแต่ว่ารับซื้อจริงนะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ